มนุษย์เรามีศักยภาพที่จะมีความสุขเราเกิดมาไม่ว่าจะอะไรก็ตามไม่ว่าเป้าหมายเราจะเป็นอะไรแต่เราทุกคนควรเกิดมาเพื่อมีความสุขเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่มันทำให้เราไม่มีความสุขนั่นคือเรื่องเราแย่ๆนิสัยแย่ๆของตัวเองและนั่นแหละคือจุดที่ทำให้เราไม่พาตัวเองไปหาความสำเร็จที่แท้จริงนั่นคือความสำเร็จที่มันมีความสุขการเกลาให้ถูกจุดเนี่ยนั่นคือการกำจัดนิสัยอันตรายออกมาจากชีวิตและถ้าเรากำจัดนิสัยอันตรายออกมาจากชีวิตได้เนี่ยมันจะทำให้เรามีความสุขจริงๆในชีวิต